ส่วนพระเทไม่เทเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นพระเทถ้าเป็นยุคก่อนยุค20ปีที่แล้วพี่น้องสวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปช่อง YouTube อุชิตับนะครับวันนี้ก็ผมได้นำเหรียญหลวงพ่อผานครับปี17ครับมารีวิวนะครับพี่น้องเป็นเหรียญนำโชครุ่นหนึ่งครับที่เจ้าของท่านนี้ครับได้บูชาเหรียญนี้มาแล้วก็มีโชคมีโชคมีลาภเข้ามาในครอบครัวครับซึ่งเหรียญองค์นี้ตั้งแต่เจ้าของไว้บูชาในตัวครับตอนนี้ก็ถูกรางวัลไปหลายงวดแล้วครับเป็นรางวัลอมสินครับฉลากอมสินนี่ครับพี่น้องถูกฉลากอมสินแต่อาจจะยังเป็นรางวัลเล็กๆแต่ก็ว่าเจ้าของนี่เชื่อว่าบุญบารมีของหลวงพ่อครับหลวงปู่ผานครับนี่ครับได้ดลนิมิตหมายให้มีโชคมีลาภนี่ครับพี่น้องคือจะเป็นเหรียญรุ่นหลังเต่าครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังจะไม่แบนเรียบจะเป็นเส้นนูนนี่ครับนูนแล้วก็จะมีโค้ดด้านหลังนี่คือผอพึ่งนะครับถ้าผมเอียงเหรียญก็จะเห็นด้านผอพึ่งอยู่ตรงอักขระเลขยันนี่ครับผมนี่ส่วนพระเทไม่เทเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นพระเทถ้าเป็นยุคก่อนยุค20ปีที่แล้วพี่น้องยุค20ปีที่แล้วสมัยก่อนแม่พิมพ์ในการหล่อพระในการแกะพระใช้คนใช้คนในการแกะใช้คนในการทำคือใช้มือครับใช้มือแฮนด์เมดนี่ครับดูเส้นตรงเส้นผมเกศาหลวงพ่อครับจะไม่ละเอียดเท่ากับพระรุ่นหลังๆพระรุ่นหลังๆนี่เขาใช้เครื่อง CNC ครับพี่น้องใช้เครื่อง CNC ในการผลิตขึ้นมาดังนั้นเครื่อง CNC นี่มันจะมีความละเอียดมากมีความละเอียดมากมีการเก็บรายละเอียดมีการเก็บรายละเอียดของเหรียญเนี่ยจะคมชัดกว่าเหรียญรุ่นก่อนๆซึ่งข้อมูลนี้คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องครับใครที่หาเหรียญอยากได้เหรียญแท้หรือสังเกตวิธีการสังเกตเนาะถ้าเป็นพระรุ่น20ปี30ปีก่อนนี่เขาใช้มือแกะแม่พิมพ์แต่รุ่นหลังๆนี้เป็นเครื่อง CNC ทั้งนั้นพี่น้องซึ่งเครื่อง CNC นี่สามารถแกะได้แม้กระทั่งเส้นผมเส้นเล็กๆเก็บรายละเอียดคือมันจะคมชัดกว่านี่ให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆเหรียญแท้เหรียญใหม่เหรียญเหรียญเก่าก็จะสมัยก่อนเขาก็จะใช้มือในการแกะทำแม่พิมพ์ซึ่งรายละเอียดมันก็จะไม่คมชัดความคมชัดเนี่ยมันจะต่างกันลิบนี่ครับวิธีการสังเกตเนาะพี่น้องส่วนหลวงปู่ผานนี่ก็เจ้าของครับเจ้าของอยู่ในกลุ่มปกพ.นี่ครับนี่ครับก็ได้บูชาแล้วก็คล้องคอตลอดเวลาครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าถูกรางวัลอมสินนี่เกือบ10ครั้งแล้วครับเสือบเกือบ10งวดถึงอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆแต่ว่าเจ้าของบอกว่าโอ้โหรู้สึกอุ่นใจครับเวลาคล้องคอครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่ครับซึ่งหลวงปู่ผานนี่จะรุ่นหลังเต่าปี17นี้ก็จะชงในเรื่องของการค้าขายครับการค้าขายก็คือเต่าเนาะเต่าก็จะเป็นสัตว์โลกที่เรามักจะให้ความเคารพในเรื่องการเรียกอะไรการหากินอะไรพี่น้องตาถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าทำมาหากินเก่งถึงจะเดินช้าแต่ก็ชัวถึงจะเดินช้าแต่ก็เป็นสัตว์ที่สัตว์ดึกดำบรรที่พ่อแม่พี่น้องเราได้เอามาบูชากันก็คือเต่านี่ครับอันนี้ก็หลวงปู่ผานปุญญาปิธิโปนี่ครับปะทิโปนี่ครับซึ่งผมอ่านไม่ค่อยชัดพี่น้อง
แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของด้วยครับที่อยู่ในกลุ่มพระเครื่องเล็กๆปกพครับกลุ่มปกพก็วันนี้มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องดูก็องค์นี้ก็โชคในเรื่องของเสียงโชคมากๆเลยก็รายละเอียดก็ผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็ฝาก FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปก็กด Subscribe กดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวพระสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกัน